สวัสดีครับมาดูในส่วนของ What's New หรือว่ามีอะไรใหม่นะครับในส่วนของ Productivity Enhancement นะครับอันแรกก็จะเป็นในส่วนของ PID นะสำหรับ PID นะครับก็จะเป็นในส่วนของคำสั่ง State นะครับก็คือเป็นคำสั่ง State ที่ใช้สำหรับ PID Drawing นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Spec Editor นะครับก็คือจะเป็น User Interface ใหม่นะครับสำหรับการแก้ไข Catalog นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับในส่วนของ PID นะครับก็จะเป็นในส่วนของคำสั่ง state นะครับเดี๋ยวเรียกเมนูขึ้นมานิดนึงนะครับต่อจากนั้นนะครับมาที่คำสั่ง state นะครับแล้วก็ทำการ state นะครับ PID ไลน์นี้นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับเขาก็จะทำการจัด alignment ของ PID ให้เลยนะครับในคำสั่ง state นะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของ Catalog นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ Catalog Builder นะครับทำการสร้างอุปกรณ์นะครับหรือว่าสร้างพาร์ทนะครับขึ้นมาใช้นะครับก็จะรันผ่านตัวนี้นะครับนะครับเป็นตัว AutoCAD Plan Catalog Builder นะครับซึ่งมีขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชันของ AutoCAD Plan TD 2013นะครับสำหรับการใช้งานนะครับในส่วนของCatalog Builder นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันต่อไปในส่วนของทิปๆนะครับของบริษัท CAD Gateway ที่จะทำออกมานะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมแล้วก็สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ www.cadgateway.com หรือว่าทาง Facebook นะครับค้นหาไปที่ CAD Plan Thailand ขอบคุณครับ